อาจารย์จะสร้างสมการเงื่อนไขยังไงนะฮะคือ if x then y คืออะไรฮะ if x then y อาจารย์อยากให้จำสั้นๆนะการศึกษาเชิงหลักการวิทยามันคืออะไรอาจารย์จะสร้างสมการเงื่อนไขยังไงนะฮะคือ if x then y คืออะไรฮะ if x then y อาจารย์อยากให้จำสั้นๆนะคือเหตุการณ์หนึ่งเป็นปัจจัยทำให้เกิดอีกเหตุการณ์หนึ่งเห็นไหมฮะถ้าเรามองในแง่อีกแง่หนึ่งมันคืออะไรเรื่องของเหตุผลนั่นเองคืออาจารย์กินอาจารย์ถึงอิ่มถูกต้องไหมฮะเป็นปรัชญาที่ simple basic มากถ้าคุณหิวคุณก็ไปกินคุณก็อิ่มถูกต้องไหมฮะif x then y เหตุการณ์หนึ่งเป็นปัจจัยทำให้เกิดอีกเหตุการณ์หนึ่งอันนี้เรียกการวิเคราะห์เชิงตรรกะวิทยาถูกต้องไหมฮะเรียกว่า logical analysis อันนี้ก็เป็นพื้นฐานในกระบวนการคิดแบบปฏิฐานนิยมนะซึ่งเรานำกระบวนการศึกษาเนี้ยมาใช้ในการค้นคว้าวัตถุประสงค์หรือการวิเคราะห์ทางการเมืองนึกออกไหมฮะแสดงว่าถ้ามีเหตุมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเราลองย้อนกลับไปนะฮะในประวัติศาสตร์ความคิดทางการเมืองไทยดูเมื่อ2475เราก็จะพบว่ามันมีเหตุผลที่ทำให้เรามีการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงการปกครองถูกต้องไหมฮะแต่สาเหตุคืออะไรเดี๋ยวเราจะไปดูในบทของการศึกษาประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งแต่นี้อาจารย์จะชี้เห็นว่าเนี่ยเห็นไหมมันมีเหตุผลเราถึงต้องเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ในชีวิตของพวกคุณหรือนักศึกษาก็เหมือนกันนะฮะมันจะต้องมีเหตุปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิดผลอีกอย่างหนึ่งนะฮะอันนี้เรียกว่าการคิดแบบตรรกะวิทยานะฮะหรือ logical analysis นะฮะซึ่งเป็นพื้นฐานในการคิดของแนวปฏิฐานนิยมนะอาจารย์บอกเลยฮะอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าบทนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับนามธรรมนะแต่ว่าถ้านักศึกษาเข้าใจเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันเป็นพื้นฐานเบสิกในการใช้ชีวิตของนักศึกษาแทบทุกอย่างเลยเราไม่ได้นำมาใช้แค่วิเคราะห์ทางการเมืองเดียวนะอย่างที่อาจารย์บอกว่ายังมีความเกี่ยวโยงที่เรานำไปใช้ในการศึกษาในวิชาวิธีระเบียบวิจัยอีกนำมาใช้ในการศึกษาเรื่องอื่นๆในชีวิตของพวกคุณได้อีกเยอะแยะเลยนะฮะโอเคเรากลับมาต่อกันในเรื่อง logical analysis เนี่ยหรือการวิเคราะห์เชิงตรรกะวิทยาเนี่ยเรามาใช้ในกระบวนการศึกษาแบบปฏิฐานนิยมนะฮะค้นคว้าวัตถุประสงค์โดยเฉพาะเขาคิดว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมีความเป็นเอกภาพอย่างที่อาจารย์บอกมันมีความเป็นสามัญมากแล้วเขาก็จำกัดความรู้หรือความจริงหรือการวิธีการในการเข้าถึงความรู้เนี่ยถ้าคุณไม่ได้ทำวิธีการแบบที่วิทยาศาสตร์ทำเนี่ยถือว่าความจริงนั้นไม่ได้รับความน่าเชื่อถืออันนี้คือข้อจำกัดของการคิดแบบปฏิฐานนิยมคือไม่ยอมรับวิธีการคิดรูปแบบที่แตกต่างหรือแตกแยกออกไปเลยนะฮะอันนี้เห็นไหมฮะจากจุดเพนพอยต์ตรงนี้นะฮะทำให้มีเกิดการพัฒนาแนวคิดต่อไปนะฮะในเรื่องของอะไรฮะเรื่องของสัจจนิยมถึงแม้ทั้งสองเรื่องนี้จะมีพื้นฐานของความรู้หรือความจริงเหมือนกันนะฮะคือเชื่อในเรื่องแบบของวิทยาศาสตร์แต่เฮ้ยมันแตกต่างกันยังไงล่ะอาจารย์บอกแล้วนี่มันเหมือนกันนะความคิดในแบบของปฏิฐานนิยมกับในความคิดของสัจจนิยมเนี่ยมันเหมือนกันนะเฮ้ยแล้วมันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะโอเคฮะในการอธิบายปรากฏการณ์ในรูปแบบแนวคิดแบบสัจจนิยมเนี่ยคือปรัชญาแนวสัจจนิยมเนี่ยมีพื้นฐานในการยืนยันในการดำรงอยู่จริงของบางสิ่งนะฮะเป็นอิสระของการรับรู้ของมนุษย์สามารถแบ่งแยกออกได้เป็น3ประเภทหลักๆนะขออาจารย์ขอให้เน้นประโยคนี้นะฮะเขามีพื้นฐานในความคิดว่าเขายืนยันในการดำรงอยู่ของบางสิ่งเป็นอิสระจากการรับรู้ของมนุษย์นะเห็นไหมความคิดตรงเนี้ยคือความคิดเดียวกับแนวคิดของวิทยาศาสตร์คือความรู้เนี่ยมันล่องลอยอยู่ในอากาศคือรอการค้นพบอยู่เนี่ยมีความคิดความเชื่อในแบบเดียวกับปฏิฐานนิยมแต่ทำไมมันถึงแตกต่างกันนะฮะเรามาดูกันว่าเอ้ยเราสามารถแบ่งแยกความคิดแนวสัจจนิยมเนี่ยออกได้เป็น3ลักษณะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะในลักษณะแรกกับลักษณะที่2เนี่ยมีลักษณะค่อนข้างจะคล้ายกันนะฮะเป็นสัจจนิยมแบบเพโตหรือแบบอริสโตเติลนะฮะเห็นไหมย้อนกลับไปยุคกรีกโบราณเลยความคิดนี้ถูกคิดไว้เมื่อประมาณ2000กว่าปีก่อนนะฮะเขาบอกว่า
เป็นปรัชญาที่ยืนยันถึงการดำรงอยู่ของสภาวะบางสิ่งที่เป็นธรรมชาติเป็นนามธรรมอยู่ทั่วไปทั้งหลายนะฮะไม่ว่าจะเป็นความยุติธรรมความสวยงามสุนทรียะต่างๆอะไรเงี้ยเขาคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นความจริงที่มีอยู่ในสภาวะธรรมชาติอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าสภาวะเนี่ยในแนวคิดของเพโตเนี่ยจะแตกต่างกับอริสโตเติลในทัศนะของเพโตเนี่ยเขาคิดว่าการดำรงอยู่ของสภาวะนะฮะเป็นนามธรรมไม่ว่าจะเป็นความอย่างที่อาจารย์บอกความดีความงามหรือสิ่งต่างๆนะฮะขึ้นอยู่กับสถานที่และเวลานึกออกไหมฮะแต่แนวความคิดของอริสโตเติลเนี่ยก็ต่างกันตรงนี้แหละว่ามันไม่ขึ้นอยู่กับสถานที่และเวลานึกออกไหมฮะคือความจริงนั้นนะอาจจะเป็นความจริงเฉพาะช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้นกับความจริงเนี่ยอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาอาจจะไม่ใช่ความจำเพาะของช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งนึกออกไหมฮะมันตรงกันข้ามในเรื่องของสถานที่และเวลานะฮะเช่นอะไรสมมุติตอนนี้นะฮะมีเรามองว่าการใส่เสื้อสีดำเนี่ยไปงานอวมงคลเนี่ยเป็นการให้เกียรติผู้วัยชนต้องไหมฮะแต่ในอนาคตเนี่ยใครจะไปรู้อีก 1,000-2,000 ปีคุณอาจจะใส่เสื้อสีแดงไปงานอวมงคลก็ได้เขาอาจจะถือว่าเป็นเรื่องให้เกียรติผู้วัยชนก็ได้เห็นไหมฮะอันนี้คือความแตกต่างของสถานที่และเวลาหรืออะไรฮะอย่างเช่นในเรื่องอย่างเรื่องสารต้องห้ามในบางประเทศเนี่ยหรือว่าการใช้ยาเสพติดในบางประเทศเนี่ยเราจะเห็นว่าบางประเทศเนี่ยให้ยาเสพติดชนิดเนี้ยถูกกฎหมายสามารถใช้ได้แต่อีกประเทศนึงเนี่ยในพื้นที่นึงเนี่ยบอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งผิดกฎหมายเลยยกตัวอย่างนะฮะอย่างเช่นกัญชาแน่นอนฮะเราเนี่ยตอนนี้กัญชาในประเทศไทยสามารถใช้ทางการแพทย์ได้ถูกต้องไหมฮะแต่ในบางประเทศเนี่ยยังถือว่ากัญชาเป็นเรื่องร้ายแรงการเข้าไปยุ่งเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปเสพเนี่ยถือว่าเป็นความผิดบางครั้งถึงขั้นประหารชีวิตนะฮะในรายของการค้าอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์เนี่ยจะชี้เห็นถึงความแตกต่างของเวลาและสถานที่เห็นไหมความจริงเนี่ยมันแตกต่างกันออกไปแล้วอันนี้ซึ่งเป็นทัศนะที่แตกต่างของอริสโตเติลและเพโตนะแต่ก็เป็นการอธิบายประเภทของสัจจนิยมในแบบประเภทแรกกับประเภทที่2นะฮะแล้วประเภทที่3คืออะไรนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะฮะประเภทที่3เนี่ยเป็นแนวความคิดสัจจนิยมในรูปแบบสุดท้ายก็คือสัจจนิยมแบบวิทยาศาสตร์นะฮะ scientific realism นะฮะซึ่งยืนยันว่าสิ่งต่างๆเนี่ยเป็นเป้าหมายในการศึกษาค้นคว้าวิชาการนะฮะมีอยู่จริงและดำเนินไปอย่างอิสระจากตัวนักวิทยาศาสตร์นะฮะซึ่งแนวคิดทางปรัชญาวิทยาศาสตร์เนี่ยฮะให้ความสำคัญกับการอธิบายมากกว่าการทำนายปรากฏการณ์อธิบายนี่คืออะไรเห็นไหมฮะตอนแรกเนี่ยเราไม่ใส่ใจถึงวิธีการในการเขาเรียกว่าอะไรฮะการหาความจริงว่ามันมีไฮราคีหรือว่ามันมีการสืบสายหรือเหตุผลต่างๆนานาเนี่ยมาได้ยังไงเราลองนึกถึงภาพเพดิกรีนะฮะเราเพดิกรีในที่นี้อาจจะหมายถึงลำดับวงนะฮะเราลองนึกถึงว่าสุนัขเนี่ยเกิดมาเนี่ยเขาจะต้องเกิดมาจากพ่อแม่หลายๆตัวใช่ไหมฮะถูกต้องไหมฮะเราเปรียบกับสุนัขเนี่ยเหมือนความจริงนั้นนะฮะเห็นไหมฮะความจริงที่ปรากฏมาเนี่ยมันมาจากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อีกอย่างนึงต่างๆมากมายเห็นไหมฮะเห็นความจริงฮะเราว่าเปรียบเทียบกับเรื่องการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางการเมืองได้นะฮะหรือการวิเคราะห์เห็นไหมฮะซึ่งเนี่ยมันทำให้การศึกษาเนี่ยมีชั้นเชิงมากยิ่งขึ้นเราไม่มองความจริงเป็นเรื่องตายตัวหรือลอยในอากาศเพียงเดียวแล้วเราเชื่อว่าการอธิบายเนี่ยมีความสำคัญมากกว่าการทำนายปรากฏการณ์ฮะโดยถือว่าการอธิบายปรากฏการณ์เนี่ยเป็นเป้าหมายเบื้องต้นของวิทยาศาสตร์ในขณะที่แนวคิดปฏิฐานนิยมนะฮะที่อาจารย์สอนไปแล้วฮะเน้นไปในการทำนายค่อนข้างมากกว่าพอเราทราบความจริงแล้วเราก็จะเอาความจริงนั้นไปทำนายปรากฏการณ์ใช่ไหมฮะแต่แนวคิดแบบสัจจนิยมเนี่ยเน้นการอธิบายมากกว่าว่าปรากฏการณ์นั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนึกออกไหมฮะอันนี้คือสิ่งที่เป็นจุดเน้นจุดต่างกันระหว่างแนวคิดแบบสัจจนิยมกับแนวความคิดแบบปฏิฐานนิยมแต่ทั้งสองอย่างก็ยังมีความเชื่อในลักษณะเดียวกันถึงเรื่องความจริงของความรู้ถูกต้องไหมฮะว่าความจริงนั้นก็คือเป็นความจริงแบบวิทยาศาสตร์ถูกต้องไหมฮะแต่เราแตกต่างกันด้วยวิธีการอธิบายมากกว่าการทำนายปรากฏการณ์นะฮะซึ่งสำหรับแนวคิดสัจจนิยมเนี่ยการอธิบายปรากฏการณ์ไม่ได้เป็นเพียงการแสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์เชื่อมโยงสม่ำเสมอเท่านั้นนะฮะแต่เป็นการค้นพบที่สำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์เหล่านั้นด้วยนำไปสู่การเกิดปรากฏการณ์นั้นๆการอธิบายตามแนวสัจจนิยมเนี่ยจึงเป็นการได้มาซึ่งความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและกลไกต่างๆที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์นั้นขึ้นเห็นไหมฮะเหมือนเรารู้เรื่องอย่างนึงเหมือนส่วนตัวอาจารย์เนี่ยอาจารย์สนใจเกี่ยวกับเรื่องนโยบายยาเสพติดใช่ไหมฮะอาจารย์ก็ไปศึกษาว่าเฮ้ยการที่จะเกิดนโยบายยาเสพติดในประเทศไทยเนี่ยโอ้มีองค์ประกอบมากมายเลยนะ